มีใครอายุ30กว่าแล้วบ้างยกมือขึ้นวันนี้ตูมีเคล็ดลับมาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะตูนะคะตูนี่83นะคะมาเจอกันในรูปแบบวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตูก็จะมาทำวิดีโอพูดคุยกันเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้ดูอ่อนเยาว์และดูเด็กอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากดูเด็กแล้วก็ผิวที่อ่อนเยาว์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการบำรุงผิวนะคะตูขอพูดถึงเรื่องปัจจัยภายนอกก่อนไม่ใช่ปัจจัยภายนอกสิมันจะเป็นปัจจัยที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราดูเด็กอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะเป็นสุขภาพก็คือเราต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการ1รับประทานอาหารนะคะอาหารที่เราทานแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบของร่างกายเราเนี่ยเกิดการเผาผลาญแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราทานอาหารไม่ดีก็จะทำให้เราเผาผลาญไม่หมดนะคะเกิดเป็นไขมันส่วนเกินแล้วก็ทำให้กลายเป็นว่าเรามีไขมันที่ เยอะจนเกินไปนะคะเป็นความอ้วนได้เป็นเซลลูไลท์ได้นะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการทานผักแล้วก็ผลไม้นะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าตูนขอแนะนำเลยสำหรับสาวที่เข้าสู่วัย30อย่างตูนเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เข้าวัย30ปุ๊บเนี่ยตูนต้องเปลี่ยนทัศนคติในการรับประทานอาหารก็คือตูนเป็นคนที่ไม่ชอบทานผักนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทานผลไม้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าบางทีเนี่ยออกไปอีเวนต์ทำให้เราไม่มีเวลาที่จะรับประทานผลไม้เราก็ต้องพยายามเลือกนะคะที่ทานเป็นอาจจะเป็นสลัดเวลาที่มีเมนูต่างๆเนี่ยเราก็จะเลือกทานสลัดนะคะแล้วก็เลือกทานเป็นน้ำผลไม้ถ้าสามารถทานได้จริงๆก็เลือกเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นผลไม้รวมอะค่ะที่เขาจัดเซตมาให้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะช่วยในเรื่องของระบบของการขับถ่ายได้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของไฟเบอร์การขับถ่ายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวอุดตันสิวอักเสบเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยจะแนะนำให้ลองขับถ่ายให้ลองรับประทานพวกไฟเบอร์นะคะพวกผักผลไม้ต่างๆก็ถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาจริงๆนะคะก็ทานพวกไฟเบอร์ที่เป็นอาหารเสริมเนี่ยที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายลองดูนะคะถ้าเปลี่ยนระบบของการขับถ่ายได้ทุกวันวันละ 2-3 ครั้งได้ตูนเชื่อว่าปัญหาของสิวที่เกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยจะลดลงด้วยนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยตูนเชื่อว่าคนสมัยนี้มีปัญหาเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะตูนใช้วิธีการที่อาจจะเป็นโชคดีของตูนก็คือเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็คือโชคดีที่สามารถกำหนดเวลานอนได้เวลาที่จะเป็นช่วงของการหลับที่ควรจะหลับให้สนิทเลยนะคะจะเป็นช่วงแบบ4 ทุ่มถึง2 ทุ่มเนี่ยเราควรจะนอนละนะคะแต่ว่าตูนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทำไม่ได้แต่ว่าถ้ายังไงทำได้เนี่ยควรจะ5 ทุ่มให้5 ทุ่มครึ่งนะคะจนถึงประมาณ2 ทุ่มถึง3 ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราควรจะนอนหลับให้สนิทนะคะช่วงนั้นนะคะระบบของร่างกายจะทำเขาเรียกว่าจะมีสารหนึ่งที่จะออกมาช่วยทำให้สุขภาพเราดีผิวพรรณเราเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นถ้าเราไม่ได้นอนเนี่ยก็จะทำให้ผิวเราโทรมได้ง่ายนะคะตูนก็เป็นอีกวิธีนึงที่ตูนรู้สึกว่าถ้าสามารถทำได้นะคะควรจะนอนให้เร็วหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าที่สมควรของการนอนเนี่ยนะคะก็ต้องนอนอย่ามัวแต่เล่นมือถือแชทอะไรกันนะคะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะความเฟิร์มเป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เราดูเด็กอยู่ตลอดเวลาก็คือสร้างความสดใสสร้างสุขภาพที่ดีโดยการออกกำลังกายค่ะหลายคนใช้วิธีลัดนะคะในการที่ลดความอ้วนหรือว่าทำอะไรโดยการที่แบบไปทานยาลดความอ้วนนะคะดูไขมันหรืออะไรต่างๆซึ่งตัวนี้บอกได้ว่าโอเคมันเป็นผลลัพธ์ที่เร็วจริงแต่ว่าสุขภาพภายในของเราก็ไม่ได้ดีไปด้วยเพราะว่ามันก็คือทางลัดนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอตูนออกกำลังกายตั้งแต่แบบสม่ำเสมอมาตั้งแต่ช่วงอายุ27นะคะก็ทำให้เหมือนกับว่าร่างกายเราแข็งแรงนะคะหัวใจเราค่อนข้างแบบแข็งแรงเวลาทำอะไรกิจกรรมอะไรก็มีเหงื่อมีการเผาผลาญได้ดีนะคะเมื่อเราเผาผลาญได้ดีแล้วเนี่ยค่ะระบบต่างๆของร่างกายก็จะมีการสูบฉีดเลือดแล้วก็เหมือนระบบไหลเวียนของโลหิตนะคะก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรากลายเป็นผิวพรรณเราจะดูเปล่งปลั่งแล้วก็ดูสดใสนั่นเองมันก็จะดีกว่าการที่เราไปควบคุมน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหารคืองดอาหารก็ทำให้เราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอด้วยนะคะเหนื่อยอ่อนเพลียโอ้โหคือมันก็จะทรุดลงไปมันก็จะแย่ลงไปเพราะฉะนั้นนะคะตูนแนะนำเลยว่าการออกกำลังกายการทานอาหารที่ดีการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราดูเด็กอยู่เสมอนั่นเองนะคะและคราวนี้นะคะก็มาถึงการดูแลตัวเองจากภายนอกนะคะภายนอกตอนนี้โอ้โหถ้าพูดถึง
เรื่องของมลภาวะค่อนข้างน่ากลัวนะคะเราก็จะแบบเจอกับมลภาวะมากมายนะคะเดินออกไปก็เจอแล้วค่ะควันพิษสารพิษมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งผ่านนะคะอะไรต่างๆอยู่บ้านถ่ายงานอย่างนี้ก็มีแสงไฟรังสี UV อะไรมากมายคือไปที่ไหนก็เจอปัจจัยที่ทำให้ผิวเราเคลื่อนเสื่อมสภาพได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแลกันด้วยปัจจัยภายนอกก็คือการเลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ดูแลผิวได้ครบทุกขั้นตอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผิวเราดูอ่อนเยาว์นะคะดูเด็กอยู่เสมอได้นะคะอย่างนี้ค่ะก็เป็น Olay Total Effect นะคะ 7-in-1 นะคะ Day Cream นะคะตัวนี้ก็มี SPF ในตัวด้วยนะคะก็คือช่วยปกป้องแสงแดดได้ด้วยค่ะลักษณะของแพคเกจิ้งนะคะของ Olay Total Effect นะคะ 7-in-1 Day Cream นะคะก็เปิดกระปุกออกมานะคะเปิดฝาออกมาก็สามารถปั๊มใช้ได้เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วตูนจะใช้ประมาณครึ่งปั๊มอะค่ะไม่เยอะมากนะคะแล้วก็จะได้เนื้อครีมประมาณนี้นะคะสามารถทาเกลี่ยได้ทั่วทั้งใบหน้าเลยค่ะเนื้อครีมนะคะจะมีลักษณะสีค่อนข้างเป็นสีขาวแต่เมื่อเกลี่ยทั่วแล้วนะคะก็จะไม่ทิ้งสีเอาไว้นะคะบนผิวแต่จะให้ความชุ่มชื่นบนผิวเอาไว้นะคะเหมาะมากๆสำหรับการใช้ก่อนแต่งหน้าค่ะเพราะว่ามีทั้งสารปกป้องในการกันแดดได้นะคะแล้วก็สามารถเป็นเบสเมคอัพในตัวได้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็คือจะไม่มีสีทิ้งไว้เลยค่ะก็ไม่มีปัญหากับการแต่งหน้าแน่นอนค่ะก็สำหรับตูนนะคะตูนจะชื่นชอบตัว Olay นะคะ Total Effect 7-in-1 เนี้ยเพราะว่านอกจากเขาจะให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะเขาจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็จุดด่างดำที่เกิดขึ้นนะคะเขาจะช่วยทำให้จุดด่างดำเนี่ยลดเลือนได้นะคะตูนก็จะใช้ทุกครั้งนะคะก่อนการแต่งหน้านะคะเป็นการที่จะบำรุงผิวแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของจุดด่างดำต่างๆที่ตูนเว้นสิวเนี่ยตูนทิ้งพวกจุดด่างดำเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้พวกจุดด่างดำเนี่ยจางลงได้เร็วขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะตูนก็เอาเคล็ดลับนะคะในการแต่งหน้านะคะเป็นการเขียนคิ้วนะคะให้ดูหน้าเด็กนะคะมาฝากเพื่อนๆกันก่อนจบคลิปค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูเด็กนะคะตูนแนะนำเป็นการเขียนคิ้วนะคะแบบเส้นตรงนะคะโดยที่เลือกอุปกรณ์เขียนคิ้วที่ตัวเองชื่นชอบนะคะอย่างตูนก็จะเลือกเป็นแบบฝุ่นนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะหัวตัดแบบนี้เขียนคิ้วนะคะเขียนเป็นเส้นตรงแล้วก็ที่ฐานท้องคิ้วไม่ต้องโค้งมากนะคะแล้วก็เป็นรูปคิ้วเดิมนะคะสร้างรูปคิ้วที่ใกล้เคียงเดิมขึ้นมานะคะเป็นรูปสระอิอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้แปรงนะคะเบลนแค่นี้ก็จะได้เป็นรูปคิ้วที่ดูเด็กแล้วก็ดูน่ารักแล้วนะคะสำหรับสีของคิ้วก็เลือกให้ใกล้เคียงกับสีผมของตัวเองนะคะจะได้คิ้วที่ดูเด็กแล้วก็ลดอายุของเราไปได้ค่ะวันนี้ตูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ